จากปัญหาภัยแล้งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรรัฐบาลจึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้งภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ดังเช่นการเพาะเห็ดขอนขาวในถุงพลาสติกเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มเกษตรกรตำบลป่าปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นดีใจที่ทั้งรัฐบาลเพิ่นมีโครงการนี้มาให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเฮ็ดแล้วก็ให้มีรายได้เข้ามาในชุมชนนะคะนอกเหนือกว่าผลผลิตพวกนี้สิ่งที่ได้ก็คือความสามัคคีของชุมชนชุมชนเกษตรกรมีความภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเกิดได้จริงเราคิดว่าเกษตรกรเราเนี่ยจะมีภูมิต้านทานมากขึ้นที่จะรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้